Marketing and Compensation Plan แผนการตลาดและการจ่ายค่าตอบแทนสวัสดีครับผมขอพูดในนามของน้องเป็ดทั้งสองน้องเป็ดทั้งสองจะเป็นผู้เสนอแผนการตลาดและการจ่ายค่าตอบแทนก็ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่แผนการตลาดและการจ่ายตอบแทนโดยบริษัทอะโตมี่ได้อาศัยแนวความคิดคือผลิตภัณฑ์ของอะโตมี่คือมาร์ติสการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมคำว่ามาร์ติสนี่มาจากคำว่ามาร์ชซึ่งหมายถึงกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่แล้วก็คำว่าแพทิสโปรดักต์นี่ก็คือสินค้าชั้นดีมีชื่อเสียงเมื่อนำเอาสองคำนี้มารวมกันจึงได้คำว่า Matis บริษัท Atomy เสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเยี่ยมและราคาที่เหมาะสมเมื่อเราเข้าไปในออนไลน์เราจะเห็นศัพท์สองศัพท์ที่ปรากฏอยู่ทั่วไปของบริษัทอะโตมี่นั่นคือ absolute quality คุณภาพสูงเยี่ยมและ absolute price ราคาที่เหมาะสมราคาย่อมเยาราคาไม่แพงโดยบริษัทอะโตมี่ใช้วิธีการ marketing นั่นคือ network marketing การตลาดเครือข่ายให้กับลูกค้าและก็สมาชิกเมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็เข้าไปดำเนินการในระบบตลาดเครือข่ายทำให้ผู้ที่เป็นสมาชิกไปสู่ชีวิตที่ประสบผลสำเร็จได้เน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเพราะว่าบิลเกตส์ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท Microsoft ได้พูดไว้ว่าอีก5ปีข้างหน้าธุรกิจที่ไม่ได้ทำการตลาดทางออนไลน์จะล่มสลายด้วยเหตุสำคัญอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้บริษัทอะโตมี่ได้เห็นแนวทางในการตลาดออนไลน์จึงเข้าสู่ธุรกิจด้านนี้และกำลังประสบผลสำเร็จอยู่ในขณะนี้เมื่อเราต้องการที่จะเป็นสมาชิกของบริษัทอะโตมี่ทางบริษัทอะโตมี่ก็มีการให้ลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกซึ่งเรียกว่า Membership Registration เป็นการลงทะเบียนเพื่อเข้าไปซื้อสินค้าในราคาถูกแล้วก็เป็นการลงทะเบียนเพื่อดำเนินธุรกิจส่วนตัวไปสู่ความสำเร็จสำหรับคนที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์อะโตมี่หรือคนที่อยากจะเริ่มทำธุรกิจกับบริษัทอะโตมี่นี่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสมัครเป็นสมาชิกเพราะว่าการเป็นสมาชิกจะนำไปสู่การซื้อสินค้าในราคาถูกแล้วก็เลื่อนฐานะไปสู่ขั้นมาสเตอร์ชิพในระดับต่างๆด้วยการซื้อสินค้าซึ่งสะสมเป็นแต้มคะแนนไว้ในการสมัครเป็นสมาชิกทางออนไลน์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นบริษัทอะโตมี่เปิดโอกาสให้ทุกท่านทุกคนสมัครเป็นสมาชิกได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นการสมัครสมาชิกฟรีแต่การสมัครสมาชิกจะต้องมีสปอนเซอร์หรือมีผู้แนะนำซึ่งเรียกว่า person of reference สปอนเซอร์ตัวนี้จะสปอนเซอร์ตัวเราเพื่อเข้าสู่การเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์โดยเราจะได้รับการจดทะเบียนภายใต้ผู้แนะนำและเราก็สามารถจดทะเบียนให้คนอื่นๆภายใต้เราด้วยเช่นน้องเป็ดนี่
ก็คือตัวเราแล้วก็เราจะมีขาซ้ายกับขาขวานั่นคือระบบไบนารีของบริษัทอะโตมี่ระบบไบนารีก็คือโครงสร้างระบบขายตรงแบบไบนารีคือมีขาซ้ายและขาขวามีอัพไลน์และดาวไลน์ขาของเรามีหลายชั้นไม่จำกัดในการจ่ายเช่นเราอยู่ด้านบนสุดเราก็จะมีขาซ้ายคือเราแนะนำคนทางด้านซ้ายมือแนะนำคนทางขวามือคนทางซ้ายมือคนทางขวามืออาจจะอยู่ในประเทศไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็ได้หลังจากนั้นเขาก็จะแนะนำด้านซ้ายด้านขวาขาซ้ายขาขวาต่ออย่างนี้เรื่อยไปนี่เรียกว่าระบบไบนารีถ้าเราสมัครเป็นสมาชิกอะโตมี่เราจะได้รับผลประโยชน์สำคัญ2อย่างด้วยกันในอย่างแรกคือเราสามารถซื้อสินค้าราคาสมาชิกแล้วก็เมื่อเราเป็นสมาชิกแล้วถ้าเราซื้อมากราคาก็ถูกลงตามจำนวนด้วยยกตัวอย่างเช่นลิโมฮีมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมถ้าเราซื้ อเพียงแค่กล่องเดียวราคาก็จะมากในจำนวน1กล่องในขณะนี้ก็คือ159ดอลลาร์แต่ถ้าเราซื้อ2กล่องก็จะลดลงมา3กล่องก็จะลดลงมาถ้าเป็น4กล่องราคาก็จะลดลงเป็นกล่องละ88เหรียญ US ดอลลาร์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสมาชิกซื้อมากเราก็จะได้ราคาที่ถูกลงตามไปด้วยผลิตภัณฑ์อะโตมี่ทั้งหมดนี่จะมีค่าคะแนนหรือว่าแต้มคะแนนที่เรียกว่า PV ต่างกันไปตามแต่ผลิตภัณฑ์ตามจำนวนถ้าเราซื้อผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างของอะโตมี่ก็จะมีการสะสมแต้มคะแนนไว้ตลอดไปไม่หมดอายุผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์จะมี PV แตกต่างกันไปมีแต้มคะแนนแตกต่างกันไปเมื่อเราซื้อหรือผู้ที่อยู่ใต้ของเราซื้อเราก็จะได้แต้มคะแนนทางบริษัทจะสะสมไว้ให้เป็นคะแนนสะสมจึงถือว่าผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อเราใช้เราให้ผู้อื่นเรายังมีแต้มคะแนนสะสมเก็บไว้ตลอดชีวิตด้วย PV ย่อมาจาก Point Values ก็คือแต้มคะแนนถูกนำมาใช้เป็นฐานในการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนให้กับสมาชิกนอกจากนั้นแล้วยังเป็นเงื่อนไขในการเลื่อนระดับขั้นไปสู่มาสเตอร์ชิพในระดับต่างๆด้วยเพราะฉะนั้น PV จึงมีความสำคัญมากเนื่องจากสินค้าทุกชนิดที่เราซื้อหรือให้ผู้อื่นซื้อหรือคนอยู่ใต้เราซื้อก็มีคะแนนสะสมในส่วนตัวด้วยในส่วนรวมด้วยในขาซ้ายขาขวาด้วยจึงมีความสำคัญบริษัทอะโตมี่จึงให้ความสำคัญใน PV มากเพื่อกำหนดเงื่อนไขในการจ่ายตอบแทนจ่ายผลตอบแทนให้กับสมาชิกแล้วก็นำสมาชิกไปสู่ขั้นต่างๆเลื่อนชั้นไปสู่ขั้นต่างๆอีกด้วย Point Value PV เนี่ยผลิตภัณฑ์แต่ละชุดจะประเมินเป็น Point เพื่อคำนวณเป็นเงินโดยจะจัดระดับไว้ถึง8ระดับด้วยกันใน8ระดับนั้นก็จะมีการประเมินพอยต์ว่าเราได้เท่าไหร่แล้วเราก็จะได้รับสกอร์ในแต่ละพอยต์ในแต่ละระดับที่เราได้ลงทุนไปเมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้ว
ภายใน1ปีเพื่อรักษาความเป็นสมาชิกแล้วก็จะได้ผลตอบแทนอยู่ตลอดเวลาหากเราไม่ลงทุนต่อแต่ภายใน1ปีนี้เพื่อรักษาไม่ให้เต็มคะแนนหายไปเราเพียงแค่ซื้อสินค้าจำนวน9ดอลลาร์สหรัฐก็จะอยู่ได้ตลอดไปสินค้าชนิดนี้ยกตัวอย่างเช่นแปรงสีฟัน1กล่องก็จะมีราคา9ดอลลาร์เพราะฉะนั้นในจำนวน9ดอลลาร์เราก็เป็นสมาชิกตลอดทั้งปีแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราไม่ได้ซื้อสินค้าตัวนี้โดยในปีนั้นไม่ได้มีการซื้อสินค้าอย่างต่ำก็คือ9ดอลลาร์สมาชิกของเราก็คือคณะสมาชิกไม่หมดไปแต่ว่าแต้มคะแนนจะหายไปผลประโยชน์ที่จะได้รับอีกอย่างหนึ่งคือแต้มคะแนน PV แต้มคะแนนที่เราซื้อสินค้าที่เรียกว่า Personal PV อย่างที่จะจ่ายให้เราเมื่อขาซ้ายหรือขาขวาที่มีคะแนนน้อยสุดไม่ต่ำกว่า 300,000 PV ก็ขอให้จำไว้ว่าเราจะเริ่มต้นสะสมแต้มคะแนนตั้งแต่ 10,000 PV เป็นต้นไปนี่ Personal PV 10K PV ก็คือ 10,000 PV เป็นต้นไปขาซ้ายขาขวาก็จะไม่ตรงกันในส่วนของขาซ้ายเล็บเล็กลายเล็กขาขวาอาจจะมีคะแนนสูงต่ำไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเรามี Personal PV คือ 10K หรือ 10,000 PV แม้ว่าเราจะมีขาซ้ายขาขวามากขนาดไหนเราก็ได้เพียงแค่5สกอร์ถ้าเรายังมีคะแนนส่วนตัวเพียงแค่ 10K นะครับแล้วต่อไปก็จะพูดถึงประเภทแห่งตัวแทนจำหน่าย Dealership Class บริษัทโดมี่ได้จัดระดับการเป็นตัวแทนจำหน่ายไว้ซึ่งเรียกว่า Dealership Class ดังต่อไปนี้นะครับสำหรับผู้เป็นสมาชิกโดมี่แบ่งเป็น5กลุ่มตัวแทนจำหน่ายด้วยกันอันแรกก็คือเมมเบอร์ซึ่งเราเรียกว่า Sales Representative ตรงนี้ก็จะสะสมแต้มคะแนนตั้งแต่ 10,000 PV ไปจนถึง 299,999 PV ขั้นต่อมาก็คือเอเจนต์สะสมคะแนนอยู่ที่ 300,000PV เป็นต้นไปขั้นที่3คือ Special Agent ขั้นนี้สะสมคะแนน 700,000 PV เป็นต้นไปในขั้น Special Agent นี้คือตำแหน่ง Mastership ในระดับต่างๆขั้นที่4คือ Dealer สะสมคะแนนส่วนตัวนะครับตั้งแต่ 1,500,000 PV แล้วก็ขั้น Executive Distributor นี่สะสมคะแนนตั้งแต่ 2,400,000 PV เป็นต้นไประดับสมาชิกในแต่ละระดับคำนวณกันด้วยจำนวนPV point values ซึ่งเป็น PV ส่วนตัวในระดับ member หรือที่เรียกว่า sales representative สะสมแต้มคะแนนตั้งแต่ 10,000 ไปจนถึง 299,900 PV ระดับ agent สะสมคะแนน 300,000 PVระดับ Special Agent
ในระดับนี้นี่คือเซลส์มาสเตอร์เข้าสู่ระดับมาสเตอร์ชิพสะสมแต้มคะแนนตั้งแต่ 700,000 PV เป็นต้นไปตำแหน่งดีลเลอร์สะสมแต้มคะแนนตั้งแต่ 1,500,000 PV เป็นต้นไปตำแหน่ง Executive Distributor สะสมแต้มคะแนนตั้งแต่ 2,400,000 PV เป็นต้นไป4แบบในการจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้เป็นสมาชิกคือผู้ที่เป็นสมาชิกนี่จะได้รับค่าตอบแทนในส่วนการเป็นสมาชิกก็คือ General Commission Master Bonus Mastership Promotion and Incentives แล้วก็ Education CommissionGeneral Commission คือผลตอบแทนทั่วไปที่บริษัท Atomy จะมอบให้กับผู้ที่เป็นสมาชิกสำหรับผลตอบแทนจะถูกคำนวณทุกวันตั้งแต่วันพุธไปจนถึงวันอังคารแต่ก็จะจ่ายทุกวันแต่การจ่ายนั้นจะนับรวมไปจ่ายในวันอังคารคือนับตั้งแต่วันพุธไปจนถึงวันอังคารแล้วก็จ่ายวันอังคารอาทิตย์ต่อไปนี่เป็นผลตอบแทนที่บริษัทอะโตมี่ได้จ่ายให้กับสมาชิกผลคะแนนที่ได้ขึ้นอยู่กับ PV ส่วนตัวของเราคะแนนกลุ่มจากขาทั้งสองข้างของเราบางครั้งขาซ้ายอาจจะใหญ่มากกว่าขาขวาบางครั้งขาขวาอาจจะมี PV มากกว่าขาซ้ายแต่ก็จะคำนวณกันถ้าได้ 300,000 PV เป็นต้นไปในส่วนของขาซ้ายขาขวาก็ถือว่ามีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับผู้ที่เป็นเมมเบอร์ถ้าวันนี้เราอยู่ในตำแหน่งเมมเบอร์คือตัวเรามี 10,000 PV ตรงนี้เราจะเห็นว่าถ้าเรามี 10,000 PV ไปจนถึง299,999 PV แล้วก็ขาซ้ายกับขาขวาของเรานี่มีคะแนนเท่ากันคือ 300,000 PV เท่ากันเราก็จะได้5สกอร์ตรงสกอร์เราจะได้กล่าวต่อไปว่ามีราคาเท่าไหร่ถ้าวันนี้เราอยู่ตำแหน่งเอเจนต์คือตัวเรามี300,000 ก็คือ 300,000 PV แล้วก็ขาซ้ายกับขาขวาของเรานี่มี 300,000 เท่ากันคือ 300,000 PV เท่ากันทางบริษัทอะโตมี่ก็จะจ่ายให้กับเราในส่วนนี้โดยเราจะได้15สกอร์ผลตอบแทนในลักษณะค่าคอมมิชชั่นที่จะเกิดขึ้นจากพอยต์ที่ได้รับโดยบริษัทอะโตมี่จะจ่ายทุกวันเป็นเดลี่คอมมิชชั่นคำนวณอยู่ที่เราว่าจะมีเพอร์ซันอล PV จำนวนเท่าไหร่อย่างเช่นตัวอย่างนี้ 10,000 ถึง 100,000 PV ก็คือ 10,000 PVจนถึง 100,000 PV แล้วก็ขาซ้ายของเรา 300,000 PV ขาขวาของเรา 300,000 PV เราจะได้5 point ตรงนี้นะครับเราได้5 point แล้วก็ในจำนวน point ที่จะจ่ายก็คือ24เหรียญ24ดอลลาร์ที่เราจะได้รับ
คำนวณกันไปว่าถ้าส่วนตัวของเรามี 300,000 PV แล้วก็ขาซ้ายขาขวาเราก็เท่ากันคือ 300,000 PV เราจะได้15 point ที่เห็นอยู่นี่จำนวนเงินจาก15 point ก็คือ70เหรียญถ้าตัวเรามี PV ส่วนตัวจำนวน 700K ก็คือ700,000 PV ขาซ้ายขาขวา 700,000 PV เราจะได้30 point จำนวนเงินก็คือ140เหรียญนี่คือการจ่ายต่อวันนะครับถ้าเรามีส่วนตัว 1.5 มิลเลียน PV ก็คือ 1,500,000 PV แล้วก็ขาซ้ายขาขวาก็ได้เท่ากันก็คือ 1,500,000 PV เราจะได้60 point ในจำนวน60 point ก็คือ280เหรียญหากเรามี2,400,000แล้วก็ทางด้านขาซ้ายขาขวามี2,400,000เท่ากันเราก็ได้90 point ได้เงินจำนวน420ดอลลาร์ก็เปรียบเทียบลงมาทั้งหมดอย่างที่เห็นอยู่จนถึงอันสุดท้ายก็คือตัวเราคือสูงสุดเราเมื่อมาถึงจุด2,400,000แล้วหลังจากนั้นแม้เราซื้อเท่าไหร่บริษัทก็ให้ personal ส่วนตัวของเราสูงสุดได้2.4 มิลเลียนก็คือ2,400,000 PV สูงสุดในวันนั้นถ้ามีขาซ้าย50 มิลเลียน PV ก็คือ50ก็คือ50ล้านทั้งสองข้างเราจะได้300 pointในจำนวนเงินดอลลาร์ก็คือ 1,380 ดอลลาร์คือในแต่ละวันจ่ายทางบริษัทอะโตมี่จ่ายได้สูงสุด300 point เท่านั้นหลังจากนั้นก็จะไปนับใหม่ในวันถัดไปโดยทางบริษัทอะโตมี่ได้จัดระดับสมาชิกไว้ใน8ระดับด้วยกันอย่างที่อธิบายไว้เมื่อกี้นี้ใน8ระดับนั้นก็จะเริ่มสกอร์ตั้งแต่5สกอร์เราจะเห็นว่าถ้าเป็นเซลล์และเปอร์เซนต์ทีฟนี่ก็จะเริ่มต้นที่เกรด8ก็คือระดับที่8ขาซ้ายกับขาขวานี่300,000 PV 300,000 PV ก็จะได้5สกอร์เอเจนต์ในระดับที่7 300,000 300,000 ซ้ายขวา PV เนี่ยก็จะได้15 Special Agent ระดับที่6 7แสน PV ทั้งสองข้างก็จะได้30ระดับ5 1.5 ล้าน PV ทั้งขาซ้ายขาขวาก็จะได้60กอในส่วนระดับ1ถึงระดับ4ตั้งแต่ 2.4 ล้านPV ไปจนถึง50ล้าน PV ก็จะได้สกอร์ตามลำดับคือ90 150 250จนถึงสูงสุดคือ300ในแต่ละวันชุดกลุ่มนี้เรียกว่า Executive Distributor เป็นจำนวนของ Master ที่อยู่ในระดับสูงขึ้นค่าคอมมิชชั่นที่สะสมแต้มคะแนนไว้เนี่ยเมื่อเราสะสมแต้มคะแนนไว้ตั้งแต่วันพุธถึงวันอังคารก็จะมีการจ่าย
ในวันอังคารถัดไปดังที่ได้กล่าวมาเราจะสุ่มไว้วันพุธจนถึงอังคารแล้ววันอังคารถัดตานี่ก็จะจ่ายวันนี้เราสะสมพุธถึงอังคารแล้วก็จะจ่ายอย่างนี้เช่นไปตลอดไปโบนัสในระดับชั้นต่างๆบริษัทอโตมี่ได้จัดระดับชั้นในการจ่ายผลตอบแทนไว้7ระดับด้วยกันซึ่งเรียกว่ามาสเตอร์ชิพมาสเตอร์โบนัสจะถูกจ่ายเมื่อทำแต้มคะแนนถึงระดับมาสเตอร์ชิพในระดับมาสเตอร์ชิพก็จะเริ่มตั้งแต่เซลส์มาสเตอร์ไปจนถึงอิมพีเรียลมาสเตอร์บริษัทอโตมี่ได้คิดคำนวณโบนัสทุกๆ15วันคือคำนวณระดับของมาสเตอร์ชิพไว้ทุกๆ15วันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ถ้าอยู่ในเกณฑ์นั้นก็จัดไว้ตามลำดับขั้นแล้วก็วันที่16จนถึงสิ้นเดือนบริษัทอโตมี่จะจัดระดับคำนวณว่าเราควรจะอยู่ในระดับไหนแล้วก็เรามีโอกาสในการโปรโมทเป็นมาสเตอร์ชิพระดับต่างๆนี่2ครั้งต่อเดือนโดยเราสามารถเลื่อนขั้นได้ทุกเวลาถ้ายังเป็นสมาชิกอยู่หากคำนวณทั้ง Personal PV ของเราแล้วก็ส่วนรวมอยู่ถึงระดับขั้นไหนแล้วก็จะเลื่อนไปตามลำดับโดยข้อมูลทั่วๆไปในส่วนนี้เราก็สามารถจะหาเพิ่มเติมได้ดูได้ที่เว็บไซต์ Atomy Homepage เมื่อเราเลื่อนสถานะมาถึง Special Agent คือมี Personal PV คือ PV ส่วนตัวในจำนวน 700,000 PVจากวันที่1ถึงวันที่15หรือวันที่16ถึงวันสุดท้ายของเดือนคือ1ถึง15เนี่ยถ้าเราเป็น Special Agent อยู่เราก็จะได้เลื่อนขั้นคือขาซ้ายกับขาขวาของเรามีแต้มคะแนนเท่ากันนั่นคือ 2,500,000 PVจากวันที่1ถึงวันที่15หรือวันที่16ถึงวันสุดท้ายของเดือนเราก็จะเลื่อนตำแหน่งไปสู่ความเป็นมาสเตอร์ชิพคือขั้นแรกซึ่งได้แก่เซลส์มาสเตอร์เริ่มเลื่อนขั้นเป็นเซลส์มาสเตอร์ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในช่วงการเลื่อนขั้นบริษัทอโตมี่ถือว่าเป็นตำแหน่งสำคัญเซลล์มาสเตอร์เพราะว่าสามารถจะเลื่อนเข้าไปสู่ขั้นต่างๆได้แล้วก็การที่ได้ขั้นนี้นี่ทำให้คนที่ได้เป็นเซลล์มาสเตอร์จะมีความรู้ในส่วนการคำนวณการจัดระบบการวางแผนในกลุ่มเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นการเป็นเซลล์มาสเตอร์ในระดับแรกจึงถือว่ามีความสำคัญมากเพราะว่าคนเป็นเซลล์มาสเตอร์จะมองการไกลได้ว่าเราจะวางรูปแบบโครงสร้างในกลุ่มของเราอย่างไรจะวางขาซ้ายขาขวาแล้วก็จัดระบบเพื่อเลื่อนตำแหน่งในส่วนต่างๆของสมาชิกให้เลื่อนไปเป็นตามลำดับขั้นไปพร้อมกันจะทำอย่างไรเซลล์มาสเตอร์จึงมีส่วนสำคัญมากถ้าขาซ้ายและขาขวาของเรามีเซลล์มาสเตอร์ฝ่ายละ2เซลล์มาสเตอร์ก็จะเลื่อนขั้นเป็นไดมอนด์คือตัวไดมอนด์เนี่ยมาสเตอร์เนี่ยขาซ้ายกับขวามี2 left and right เนี่ยมีเซลล์มาสเตอร์อย่างละ2ในช่วงครึ่งเดือนแรกหรือครึ่งเดือนหลังเราก็จะได้เลื่อนเป็น
ไดมอนด์มาสเตอร์ถ้าขาซ้ายและขาขวามีไดมอนด์มาสเตอร์ฝั่งละ2เราก็จะเลื่อนไปเป็นชาลอนโรสมาสเตอร์ถ้าขาซ้ายและขาขวาของเรามีชาลอนโรสมาสเตอร์ฝั่งละ2เราก็จะเลื่อนเป็นสตาร์มาสเตอร์ถ้าขาซ้ายขาขวาของเรามีสตาร์มาสเตอร์ฝั่งละ2เราก็จะเลื่อนไปเป็นโรเจอร์มาสเตอร์ถ้าขาซ้ายและขาขวาของเรามีโรเจอร์มาสเตอร์ฝั่งละ2เราก็จะเลื่อนเป็นคลาวด์มาสเตอร์แล้วก็ถ้าขาซ้ายขาขวาของเรามีคลาวด์มาสเตอร์ฝั่งละ2เราก็จะเลื่อนมาสู่ขั้นสูงสุดคือ Imperial Masters คุณสมบัติของการเป็น Mastership ก็เมื่อกี้ได้กล่าวไปขั้นแรก Cell Master ต้องมีขาซ้ายขาขวาเกิน 2.5 ล้าน PV Diamond Master ก็มีขาซ้ายขาขวาอย่างละ2ก็คือมีเซลมาสเตอร์ชาลอนมาสเตอร์ชาลอนโรสมาสเตอร์มีขาซ้ายขาขวาอย่างละ2ที่เป็นไดมอนด์สตาร์มาสเตอร์ก็มีชาลอนโรสมาสเตอร์ขาซ้ายขาขวาฝั่งละ2โรเจอร์มาสเตอร์ก็มีสตาร์มาสเตอร์ขาซ้ายขาขวาฝั่งละ2คลาวด์มาสเตอร์ก็มีขาซ้ายขาขวาฝั่งละ2ที่เป็น Royal Master แล้วก็ขั้นสุดท้ายคือ Imperial Master มีขาซ้ายขาขวาฝั่งละ2ที่เป็น Crown Master เมื่อเราเป็นสมาชิก Atomy แล้วเราก็ซื้อสินค้าพร้อมทั้งมีขาซ้ายขาขวานี่แล้วเราจะได้รับ Master Bonusเมื่อไรเราจะได้อย่างไรนี่ก็ขอเชิญชมกันต่อไปนะครับมาพิจารณากันว่าบริษัทจะให้ผลตอบแทนอย่างไรบ้างในส่วนนี้เมื่อเราเข้ามาสู่ความเป็น Mastership แล้วทางบริษัทก็จะมอบโบนัสให้กับผู้ที่เป็น Mastership โดยนำเอารายได้ของบริษัทในจำนวน 20% ของยอดขายรวม PV ทั้งหมดเนี่ยมาแบ่งให้กับ Mastership ในระดับต่างๆกันโดยจะจ่ายให้ภายใน7วันหลังจากสิ้นเดือนแล้วเฉพาะผู้ที่เป็น Sales Master เนี่ยขั้นล่างสุดที่เราเห็นอยู่เนี่ยจะได้ 10% 10% นี่ในปัจจุบันถ้าเซลล์มาสเตอร์มีอยู่ 1,000 เราก็หารกันใน 10% จะได้กันเท่าไหร่ตรงนี้ก็ไม่ต่ำกว่า 2,000 จนถึง 4,000 ไดมอนด์มาสเตอร์ได้ 5%ชาลอนโรสมาสเตอร์ได้ 2% สตาร์มาสเตอร์ได้ 1.2% โรเจอร์มาสเตอร์ 1% เฉลี่ยกันคลาวด์มาสเตอร์ 0.5% เฉลี่ยกันแล้วก็อิมพีเรียลมาสเตอร์ได้ 0.3% นี่คือการแบ่งโบนัสให้กับชั้นต่างๆของบริษัทอะโตมี่อันนี้ก็ดังได้กล่าวไว้ตอนแรกว่ารายได้จากการเป็นสมาชิกระดับมาสเตอร์ในขั้นต่างๆซึ่งได้กล่าวมาเซลล์มาสเตอร์ก็ได้ 10% จาก personal point ของเซลล์มาสเตอร์ทั้งหมดรวมกันอันนี้ก็ได้กล่าวมาแล้วจนถึง Imperial Master ได้โบนัส 0.3% จาก PV ของEmperor Master ทั้งหมดรวมกันต่อไปก็คือ Mastership
โปรโมชั่นแอนด์อินเซนทีฟซึ่งเป็นโปรโมชั่นและสิ่งจูงใจหรือแรงจูงใจในการได้เป็นวัตชิประดับต่างๆถ้าเราเป็นระดับเซลส์มาสเตอร์เราจะได้รับรางวัลจูงใจดังต่อไปนี้คือได้รับอโตมี่สกินแคร์6ซิสเต็ม2เซตแล้วก็ได้อโตมี่เอฟเวนิ่งแคร์4เซตจำนวน1กล่องถ้าเราเป็นไดมอนด์มาสเตอร์เราก็จะได้รับรางวัลจูงใจก็คือได้แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์หรือว่าแท็บเล็ตได้อโตมี่สกินแคร์6ซิสเต็ม2เซตแล้วก็ได้อโตมี่อีฟนิ่งแคร์4เซต1กล่องอันนี้คือการจ่ายครั้งเดียวนะครับเมื่อเราได้ถึงตำแหน่งนี้ถ้าเราเป็นระดับชาลอนโรสมาสเตอร์เราก็จะได้รางวัลเป็นเครื่องจูงใจคือได้รับเงิน 8,000 ลิงกิตหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ได้ 63,500 บาทถ้าเป็น US ดอลลาร์ก็จะได้ประมาณ 2,000 US ดอลลาร์แล้วก็บริษัทก็มอบตั๋วเครื่องบินท่องเที่ยวอีก2ตั๋วถ้าเราเป็น Star Master เราก็จะได้รางวัลจูงใจก็คือได้รับเงิน 40,000 ลิงกิต 40,000 ลิงกิตนี่แล้วคิดเป็นเงินไทยก็ 314,800 บาทหรือว่าถ้าคิดเป็น US ดอลลาร์ก็ได้ประมาณ 10,000 US ดอลลาร์พร้อมตัวเครื่องบินต่อtravel tickets นี่อีก4ใบถ้าเราเข้ามาสู่ขั้น Royal Master นี่เราก็จะได้ตั๋วเครื่องบินท่องเที่ยว4ใบในจำนวน10คืนกับ11วันอีกทั้งมีเงินผ่อนรถที่จะให้อีกต่อเดือนคือ31,500บาทแล้วก็ยังได้เงินประจำตำแหน่งอีก 63,500 บาทต่อเดือนแล้วก็มอบเงินสดให้เป็นครั้งเดียวนะครับมอบเงินสดให้อีกจำนวน 1,589,000 บาทก็เป็นจำนวนเงินที่เป็น US ดอลลาร์ก็คือ50,000 US ดอลลาร์หากเราเลื่อนเข้าไปสู่ตำแหน่ง Class Master นี่เราก็จะได้ตั๋ว Travel Ticket 4ตั๋ว10คืนกับ11วันพร้อมทั้งรถอีก1คันLuxury Car นี่อีก1คันได้เงินประจำตำแหน่งต่อเดือนอีก 158,900 แล้วก็เงินสดอีก 9,534,100 บาทถ้าเป็น US ดอลลาร์ก็คือ 300,000 US ดอลลาร์แล้วก็ระดับสุดท้าย Imperial Master ก็จะได้4 Travel Tickets ได้ตั๋วเนี่ยนะแล้วก็มีโอกาสให้อีก10คืนกับ11วันได้รถ Luxury Car อีก1คันพร้อมคนขับด้วยอีกทั้งได้เงินประจำตำแหน่งต่อเดือนอีก 317,800 บาทพร้อมทั้งมีออฟฟิศและเลขาส่วนตัวให้อีกด้วยนี่คือระดับสูงสุดของมาสเตอร์ที่เรียกว่าอิมพีเรียลมาสเตอร์นอกจากนั้นในตำแหน่งของอิมพีเรียลมาสเตอร์ยังได้พิเศษโดยได้รับเงินสดอีก4ล้านลิงกิตหรื
ประมาณ33,780,480 บาทก็ประมาณ US$1 ล้านขึ้นอยู่กับว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะจำนวนเท่าไหร่แต่อยู่ในประมาณ33 ล้าน34 ล้านอาจจะถึง35 ล้านบาทนอกจากนั้นแล้วบริษัทอะโตมี่ยังมีการจ่ายผลตอบแทนในการเป็นศูนย์กลางการศึกษา Education Commission ที่ได้มีการจัดอบรมให้กับสมาชิกในการศึกษาธุรกิจเกี่ยวกับอะโตมี่ผลิตภัณฑ์อะโตมี่รายได้ต่างๆความรู้ต่างๆถ้าที่ใดจัดอย่างนี้ทางบริษัทอะโตมี่ก็จะมีค่าคอมมิชชั่นให้กับศูนย์การศึกษานั้นๆโดยศูนย์การศึกษาที่สมาชิกท่านใดจัดขึ้นมาก็จะได้รับเปอร์เซ็นต์จำนวนประมาณ 6% ที่บริษัทอะโตมี่จะมอบให้กับศูนย์การศึกษาทั่วโลกเฉลี่ย 6% อาหารกันอะโตมี่โดยได้รับส่วนแบ่ง 6%ของยอดขายรวมจากสมาชิกในศูนย์การศึกษาเราก็จะเห็นว่าบริษัทโดมี่นี้ได้ให้ผลตอบแทนกับผู้จัดการศึกษาไม่น้อยเช่นกันโดยเป็นค่าฝึกอบรมให้กับผู้เป็นตัวแทนในการเป็นศูนย์กลางเพื่ออบรมสมาชิกในธุรกิจของบริษัทอะโตมี่แล้วก็เป็นศูนย์กลางที่สามารถให้สมาชิกเข้ามาเรียนรู้การทำธุรกิจด้วยเพราะฉะนั้นเซ็นเตอร์คอมมิชชั่นนี้ก็ถือว่าเป็นผลตอบแทนให้กับสมาชิกที่จัดทำศูนย์การศึกษาขึ้นก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ชมวิดีโอชุดนี้ Marketing and Compensation Planการตลาดและการจ่ายค่าตอบแทนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการเป็นสมาชิกของบริษัทอะโตมี่ประสบผลสำเร็จในการเลื่อนสู่ระดับมาสเตอร์ชิพนะครับสวัสดีน้องเป็ดทั้งสองขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ